นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการที่ถูกกล่าวหาว่าไปเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการขาหนังขาเขาแบบแล้วรุนแรงอะ่ะ<อ>คือตอนนี้โดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วนะจากท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดสมุทรปราการแล้วตอนนี้เขามีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้นะคะ เอกสารคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการสั่งการให้นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วค่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับหนังสือคู่สัญญาที่นายกเทศมนตรีจะต้องลงนามอนุมัติโครงการจัดซื้อจอ L c d ซแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยให้ประหลัดจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกรรมการชุดนี้แล้วให้สรุปข้อเท็จจริงส่งให้ท่านผู้ว่าสมุทรปราการพร้อมคว,ความเห็นว่ามีความผิดหรือต้องพ้นจากตําแหน่งหรือไม่ ถึงแม้เจ้าตัวจะพยายามทิ้งเงินนะ,ะแต่ไม่เป็นผลนะ,ะสุดท้ายก็มีความผิดนะทีนี้ทีมข่าว PPTV ก็ต้องไปถามเจ้าตัวเลยแหละนะคะหลังจากที่ถูกกล่าวหาพยายามที่จะประสานไปที่นายกเล็กเทศบาลเมืองบางแก้วนะคะเพื่อจะขอสัมภาษณ์ปรากฏว่าท่านรับสายนะแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์พี่อามแล้วก็ชี้แจงเรื่องที่ถูกกล่าวหาบอกว่า ทีมกฎหมายนยไม่อนุญาตให้ข้อมูลกับสื่อเพราะกังวลว่าจะกระทบกับรูปคดี<อ>หลังจากนี้ก็จะต่อสู้ตามกระบวนการแต่ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองขณะที่อดีตนายกอปตาบางแก้วสามสมัยคุณสุพัฒสว่างอารมณ์ค่ะคือเป็นนายกคนก่อนหน้าคนปัจจุบันเนาะเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าผมนั่นแหละเป็นคนชวนเขาให้เข้ามาในวงการการเมืองท้องถิ่นเองอทีนี้ ไปไปมา,มาเนี่ยพอเริ่มเห็นว่าพฤติกรรมไม่ค่อยเหมาะสมก็พยายามจะตักเตือนตลอดนะครับตอนนี้รู้สึกเสียใจแต่สุดท้ายพอไม่ฟังคําเตือนผมก็ต้องปลีกตัวออกมามแล้วก็อ้างด้วยนะคะบอกว่าได้ยินข่าวคล้ายๆกับที่ถูกกล่าวหามานานแล้วค่ะเนี่ยผมเสียใจเสียใจมากเลยเพราะว่าผมอยู่มา12ปีนี่นะผมบอกตรงว่าผมเอาจะค่าตอบแทนกลับบ้านนอกนั้นผมก็ทําเงินฝากเงินอะไรที่ให้เด็กหมด ได้เป็นล,ล้านๆเมื่อก่อนนะแล้วมาเจอปัญหาเงี้ยคนหนึ่งก็แล้วสองคนก็แล้วโอ้โหคนนี้หนักมันอายเขาไม่ใช่เหรอโอ้โหวิ่งรอบรถเลยนะโดยจะวิ่งรอบรถเลยแล้วพฤติกรรมของเขาเนี่ยผมรับฟังมานานแล้วแต่เราก็ไม่อยากยุ่งกับเขาเรื่องของเขาอ่ยนะเขาโตแล้วเราพยายามเตือนเขาจนไม่อยากเตือนแล้วผมคนมันแก้ผมช้ำนะเพราะว่าอะไรเราอยู่มาตั้งนานก็ไม่มีปัญหาตรงนี้แล้วตอนเนี้ย บางแก้วเนี่ยดังกระชอนทั่วประเทศมีอีกนะคะคุณสุพัฒน์เนี่ยยังแฉอีกบอกว่าในในเทศบาลเมืองบางแก้วมันผิดปกติหลายอย่างเหมือนกันนะเช่นการแต่งตั้งคนมาทํางานเหมือนแบบมีการเอาคนใกล้ใกล้ชิดอะดคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนายกเล็กอะ่ะมาทํางานด้วยอย่างล่าสุดก่อนที่นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะพบว่ามีการเซ็นคําสั่งตั้งรองนายก เทศมนตรีคนใหม่มซึ่งมีข้อมูลว่าการแต่งตั้งเนี้ยคนนั้นอ่ะเหมือนเป็นญาติของตัวเองอ่ะอคือแบบแต่งตั้งคนกันเองอ่ะรประมาณนี้นะคะติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย